ชอบเพชรไปถึงรอบเลยหมอปากต้องเป็นเจ้าอย่างเฮียนไปก็ต้องนี้ครับต้องไปทุ่งรุ่งเหมือนคุณเป็นอะไรที่แซ่บมากครับต้องไปไปดูเขาเป็นฟิล์มมากกระเช้าเป็นยังกระเช้าเหมือนกันเสื้อแข็งเราเป็นยังสมปลายเนี่ยนั่นครับเขาตั้งจะเป็นเมนูต่ำพุงครับแซ่บเกือบทำเกือบไหมไอ้ของแกมีขนอยู่ล่ะมันเป็นล่างน้ำของครับแซ่บมากสมสมแท้นหมักเน่าปอกได้ครับมีสมปลาที่ชั้นมาซื้อมาบาทกว่าพี่มาสะดวกไหมครับก็อร่อยครับแปดโลจ้ะสมปลาแปดร้อยปลาดูสามตัวแปดโลกิโลครับแปดร้อยครับแซ่บดีครับเห็ดสมแล้วขายได้กว่าที่นี่ครับสมแล้วได้กำไรอยู่280 บาทครับไปกินต้มปลาดูห้อแล้วก็หัวปลาดูห้อก็กินกินกำไรของมันนะครับนี่ค่ะหัวปลาที่นี่ค่ะยังเหลืออีกหัวนึงค่ะมือได้บางมากเลยค่ะหัวมันเกิดเขาต้มต้มยังต้มหูต้มยังนี่คือข้าวปลาดูครับต้มด้วยบ้านพี่บอยเมื่อนานนะครับสุดยอดยอดมากกระดูกครับใช่ดีก็ดีปัดกันนี่ก็กินครับรุ่นครับรุ่นคือกำลังรุ่นเมื่อกี้ที่เราต้มมุงกันก็ตันต้นเอาไปปอกเขามาชิมไหมชิมขาตันที่นี่ครับเราจะพยายามตุ๋นปลาเล่นก่อนขึ้นรุ่นนี้ชิมครับทำใส่เกลือลงไปครับนี่ผิดทุกตัวเป็นคนกำลังใจครับกองเชียร์สำหรับแต่เกิดทำเมนูนี่หายกินยากเลยนี่ครับผมเอาหุบมากขยันก็เมื่อกี้นี่ตำมะขั่วแล้วเออรอหนึ่งที่ตำมะฮุ้งแล้วเออครับมันเกิดมันขึ้นมาเย็นเนี่ยเนาะมาเยอะนี่ครับมันหนาต้องเป็นสีเหลืองสิเป็นเหลืองต้องสุกมันนัวเย็นก็แล้วนี่จะทำแบบบ้านบ้านลูกทุ่งเขาทำตัวเอ้ยทำหงส์ใช้ยอดกับคำอ้อนนะครับแบบแบบพี่แดงเขาไปหน้าเนี่ยครับเดี๋ยวท่านครับเดี๋ยวที่รอติดตามมันนะครับโอ้ยยังมาแข่งครับมาแข่งครับผมครับผมมาแข่งครับใส่ปลาครับผมนี่หลักกินครับผมยังมีเวทหนึ่งปลานี่มันหลายเมนูมันหลายเมนูเลยครับเห็ดเป็นแก้วเป็นอะไรครับอันนี้โอ้มันนี่สิเงี้ยประกดบ้านเอาเลือดง่วงใส่เลยเนาะเอาไปเอาไปแก้วไปครับเรื่อยไปดิอย่างนี้อ๋อผมเป็นพี่ชายหลักลงการเองเลยตัวนี้ต้องดูเองทุกอย่างหลักคนมันออกกันนะครับสมัยก่อนมีมากันสิหลายความไม่ใช่เรื่องเสือเห็ดสมัยก่อนนั่นดูดีเขาจะต่ำใจเนี่ยแห้งเลี้ยวแต่เพราะว่าคือมือหนึ่งเสือเห็ดสมัยแข็งมันเนี่ยเดือนหน่อยจริงแบบกินเหล้าซื้อแบบมามาๆยุ่งเลยครับก็ต้องกังวานเนาะก็พยายามก็ได้บอยแข่งทีมงานเยือน2คนครับจะมากครับต้องรุนกันเมื่อทันเนาะเสียดายห้องทับทงนี่เนาะโดนรุนเหนื่อยเหนื่อยแล้วมันจะเป็นยังไงครับมันจะออกสมสมฟัดฝาดหอมหอมนี่คือมันสุกแต่ว่ามันกับท่านเหลืองกับนี่กันนั่นคือห้องดีมันจะแบบว่าหวยน้ำร้ายกว่านี้นี่ครับสุดยอดมากเลยเลยตอนนี้มันหวานคุยเลยตังค์ทุนก็ตอนแสดงเดี๋ยวจะสามารถนะเดี๋ยวจะดูนี่จะสุดยอดที่หนึ่งเลยล่ะเป็นแมงปอกแมงหางยากครับดวงอ้อยนะครับอยู่ในป่าอ้อยดึกเลยละแมงมันอยู่นะมันเงาอ้อยที่มันตายแล้วเงาอ้อยไปเปื่อยอยู่ใต้ดินมันอยู่ฝังใครยังไม่หันกันกันนับเวลาแต่ที่มันหลอกมาเอาตอนนี้ครับรู้แล้วมันกับว่ามีใครแมงที่เรียกมันนี่ครับนี่ครับกี่ได้เฮียครับรุ่นเบื้องต่ำหุ้งแล้วครับซ้อมใส่บะเกลือปลาออมครับใส่บะเกลือเพราะเป็นพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยใส่บะเกลือคืนน้อยๆครับต่ำเผ็ดตัวหน่อยไห้มือเด็กยันอยู่เอาที่ใหญ่รวดป้อนอะไรซ้ำเลยนะปลาเครื่องได้ผลไม่นึงไปแดกเอาไป
เรียกว่าแซ่บผมเอาเป็นหาเบิ่งตอนแซ่บผมคือรสอย่างเดียวนุ่นของเราแต่ยังแล้วอย่าพึ่งแล้วพี่ผมทาดูก่อนของดุมันจะต้องแซ่บแดกตอนลงไปแซ่บผมรสเรียกแยกกันไปเบิ่งความงามของเกิดตัวนะทาดูนี่อบแล้วของมันนะเปิดแล้วก็งามมากที่เด็ดที่ไทยต้องเล่นเลยใบแดงพิชิตใส่ใบแดงต้อนมาครับใส่ต้อนอยู่ครับหมูความมะเขือหมูดีผมต้อนหางครับผู้สองตัวยอดต้อนใบแดงมั้ยขาดแบบนี้ต้อนหนึ่งครับที่หนึ่งแล้วที่หนึ่งต้องกัดลดปริมาณน้ำลงครับเพื่อว่าใบแดงต้อนกับน้ำกับผู้ห้องที่เข้มลงติดกันเองเดี๋ยวติดให้ทุกคนนึกก่อนเป็นบรรยากาศนะครับเดี๋ยวถือว่าได้มีภาพงามเลยเบิ้งน้ำหมดใส่เส้นเดี๋ยวถึงเหมือนกันเนาะที่นี่หมองไตเรียกลูกเป็นว่าใส่กระเทียมเนื้อเน้นเออใส่กระเทียมน้ำเครื่องนี่น้ำเก็บยังน้อยครับบังมาเกิดความนี้ดีเคลียร์ตอนเกิดขึ้นมาใช่ไหมเออครับการเทปคลิปต้องแต่เย็นนิดหน่อยครับเฝ้าก็ได้กันฟังเรื่องรีดแต่ถือว่าได้ภาพงามภาพคลิปงามครับสุดยอดลงที่นี่ซูโม่อีกแต่อีปูวันเอาไปปั่นเลยได้เอาที่คุณรุ่นคุณรัวคุณลกคุณลกคุณลกเลยไปที่นี่ครับรุ่นกันได้ยืนครับยืนพันยังไงคนซิมเข้าต่อเขาเมนูเอิร์ดเขาต้องมีตอนเอิร์ดน้ำครับตอนเอิร์ดสดเลยดีสดเลยบอครับใส่มือครับของเสร็จมาของแถมของใส่มือครับผมแสบน้ำมือนี่นะครับเอิร์ดน้ำสุดยอดครับผมกินน้ำลายไหลเลยนิดนึงมันหอมที่ปูจะมากครับมามีกระปูภาคไหนพี่ทำไมครับข้ามงานภาษาแจ่มเลือกน้ำหอมปูหินหินสุดยอดเราอยากใส่มือนะครับเพื่อนผู้บริษัทนะครับที่ทำผู้บริษัทที่จะทำไล่ไรน้ำเนาะแต่เวลาลอยตัวมือที่ล้มตัวสุดยอดเจ้าครับนี่ทำหุ้งสูตรกับบ้านเขานะครับบ้านผมก็แตกไปอยู่ผมก็ยังมั่งแตกนะครับเราซื้อปีปูครับวันนี้เอาสีการนะบัดก้อนพอดีนะครับปีปูว่าตัวยุบหนาที่บ้านเป็นไงครับถึงกับได้ใหญ่มาครับผมไม่ต้องเดือดครับแต่มันผมเข้าตลาดนะครับผมเปลี่ยนหาโลกผักไผ่มากครับแม่นผักไผ่ที่มันเข้ากันกับตำฮุ้งนะครับบ้านๆเนาะนะครับย่ำนี่ตำฮุ้งกับผักไผ่ครับ3บาท10บาทมันก็แซ่บมากอยู่เดียวเอิกมั้ยสุดยอดเนี่ยย่ำๆแล้วไปเห็นต้นมันก็จะผ้าไปไผ่มึงครับมีที่สอดคุณย่อยหนาที่ย่างครับต้นเหมือนกับต้นหนึ่งเขามีคนเป็นว่าของแท้สอดมาเลยถามคนต้นนี้เลย
นี่นะครับบักกวดแซ่บหอมมีปูยอดนะครับเมนูนี้แนะนำเลยครับเพิ่งจะเปิดไปอีปูดองเข้า